ทรนเนอร์ใหม่มา2คนนะครับเดี๋ยวจะให้เทรนเนอร์ใหม่ไปสอนนักมวยดูเป็นลูกพี่จับเป้าเป็นเป้าจับเป็นไหมล่ะเป้าอ่ะไม่ให้ผมรับเป้าได้อยู่ได้ไหมจะไล่ออกจะไล่ออกไล่กลับไปที่เดิมคุณมายืนทำอะไรตรงนี้คะสมมติให้มารับเทรนเนอร์ใหม่2คนแต่ว่ายังไม่มาเลยไม่รู้ตอนนี้กี่โมงแล้วคะดูนาฬิกาข้อมือตอนนี้ประมาณ4โมงครึ่งยังไม่เห็นแล้วซ้อมกันกี่โมงคะปกติปกติซ้อมกันบ่าย3ครับบ่าย3โมงเปิดรายการก่อนไหมเปิดรายการก่อนรอเขาเปิดรายการรอกันเลยก็ได้สวัสดีครับอยู่กับผมรายการเพชรดำแอนด์เดอะแก๊งครับวันนี้ก็มีเทรนเนอร์ใหม่มา2คนนะครับเดี๋ยวจะให้เทรนเนอร์ใหม่ไปสอนนักมวยดูถ้าสอนไม่เวิร์กเดี๋ยวจะไล่ออกจะไล่ออกไล่กลับไปที่เดิม A few moments later ที่นี่เหรออ้าวสวัสดีครับพี่นี่แหละที่จะมาเทรนมวยที่นี่เหรอต้องห้ามเข้าป่ะต้องห้ามเข้าโอ้นี่ไงเสียงมันปุ๊บปั๊มข้างบนไงต้องขึ้นไปข้างบนใช่ไหมนี่คือค่ายมวยหรือมาดูดเนี่ยค่ายมวยเหมือนโรงแรมหรอเออบอสนี่ไงเอ็นดีเอ้ยเรามาถูกแล้วเซโบสนี่ไงของเซโบสนี่ไงใช่เอ้าสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเอาอยู่นี่เหรอรอผมพี่เป็นครับนี่มันนี่มันยืนรอเขาบอกว่าเทรนเนอร์ใหม่2คนจะมาผมก็จะมายืนใช่ใช่ไหมใช่ครับ2คนใช่ไหมทำไมหน้าพี่ดูหาเรื่องกันเลยครับนี่พี่มาสอนมวยจริงไหมเนี่ยสอนมวยจะสอนนักมวยที่นี่ว่าทำไมจะให้ชนะทุกไฟต์ผมต้องเป็นคนสอนแล้วผมจะเทรนทุกคนเลยว่าการเตะการออกกำลังกายการวิ่งการอะไรการวิธีการจะได้รู้ว่าไม่ตื่นนะคะขาไม่ตื่นพยายามหย่อนขอลงเล็กน้อยนะคะระวังเส้นด้านหลังย่อยืดจะมาเป็นเทรนเนอร์หรือจะมาให้สอนมวยวะคือจะมาสอนท่าเนี้ยใช่ครับเป็นขัดเสียงเสียงปุ้งปังปุ้งปังนี่มีอะไรนะเปิดลำโพงวะเปิดลำโพงเปิดลำโพงเวลาไปเตะเข็มขัดได้มาแล้ว6เส้นถ้าเรามาเทรนอีกได้อีก8เส้น8เส้นใช่เหรอซื้อมาหรือเปล่าโอ้ยเส้นเดียวกินหมดมูลค่าเทียบกับเข็มขัดที่พี่ผมมาได้ไหมอันนี้เข็มขัด YouTube นะรู้ว่าพี่ผมเอามาจากไหนเข็มขัดเนี่ยยืมเพื่อนมาอ๋อไปชกมาใช่ตกลงไม่ใช่ของตัวเองนะของตัวเองอะแต่ไปยืมผมมาอ๋อก็เลยเป็นของตัวเองเข้าใจไหมเข้าใจไหมที่อยู่กับผมเข้าใจไหมของพี่ของคนอื่นแต่ยืมเป็นของตัวเองก็คือของตัวเองก็เลยเป็นของเพราะตอนนี้อยู่ผมก็ต้องเป็นของผมใช่งงอะไรต้องอ่ะอย่างนี้ว่ะอ่ะเป็นของเขาแล้วไปเดี๋ยวพาไปลองดูข้างบนความหนักขนาดเราจะขึ้นข้างบนนะข้างบนเสียงเปิดเอาใช่ไหมเปิดลำโพงเอาเดี๋ยวก็รู้ว่าเปิดไม่เปิดแต่ก็รู้ว่ามันซ้อมหนักไม่หนักเป็นทางขึ้นก็จะกระตี้แล้วไปแค่เดินขึ้นยังเหนื่อยอ่ะดูดิไปแค่เสียงลำโพงถ่ายครับพี่ถ่ายรายการครับพี่ถ่ายรายการครับถ่ายรายการไม่ใช่ถ่ายรายการครับแค่พี่ผมมาถ่ายรายการเฉยๆครับพี่มันไม่ใช่เสียงลำโพงแล้วพี่ผมมาถ่ายรายการเฉยๆครับพี่ไปไม่ใช่ผมมาถ่ายรายการเฉยๆพี่ไปไม่ใช่เสียงลำโพงแล้วเยอะจังวะไม่ใช่ข้างบนมันเยอะจังครับพี่ขึ้นไปมาเรียนมวยตรงนี้ต้องเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดอะไรตกลงเทรนหรือเรียนเป็นนักมวยก็ต้องไม่ใช่เทรนเนอร์ไม่ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนอ๋อต้องเปลี่ยนแล้วผมไม่ได้เตรียมชุดมาเลยผมเอากางเกงมาถอดเสื้อแล้วก็ถอดแค่เสื้อพอให้ผมมาเทรนเนอร์เลยไงก็มาเดี๋ยวคุณไปเปลี่ยนจะหาว่าเราไม่จริงป่ะคุณไปเปลี่ยนเลยไปเปลี่ยนเลยไม่ให้คุณเปลี่ยนเลยอย่าคุณอยู่นี่อย่าคุณถอดเสื้อพวกเละเอาเลยเอาเทรนเนอร์ต้องเตรียมพร้อมดิก็อยากลองมันไปเลยคุณไปเปลี่ยนชุดเลยไป
ข้อมือเก่งหน้าอกดิโดดให้แบบสูงๆหน่อยเช่นอย่างนี้มึงจะไปชนะได้ยังไงวะโดดดินี่มึงเกิดมาจากรูเดียวกันปะอะไรนะคะไม่ใช่หน้าเหมือนกันอ่ะชื่ออะไรเนี่ยเอาถามไม่ตอบชื่ออะไรคะเพชรเดชอ๋อชื่ออะไรนะเพชรเดชอะไรนะเพชรเดชอ๋อเพชรเดชอ๋อเพชรเดชครับสวัสดีครับหยุดทำไมอ่ะเดี๋ยวเซบอสเห็นคลิปเดี๋ยวพวกมึงคู่งานนะอะไรอันนี้กูมาเทนขอจ้างกูมาเทนพวกมึงมึงได้ลูกพี่คนใหม่แล้วมึงจบนะกูเบิร์ดเพชรชัยเบิร์ดเพชรชัยไหนเป็นลูกพี่อยู่ไหนเป็นลูกพี่จับเป้าเป็นเป้าจับเป็นไหมล่ะเป้าอ่ะไม่ให้ผมละเป้าเออใส่ดิทำให้น้องมันเตะดิบอกเป็นลูกพี่เขาอ่ะเออใส่เฮ้ยมึงมาเตะดิคนละทีดิรับได้ไหมมึงถนัดซ้ายหรือถนัดขวาบุหรี่บุหรี่ต้องขวาขวาอ่ะมันท่าไหนอย่าเพิ่งบอกเดี๋ยวให้กูเก่งก่อนนะไอ้จ่าผีดูจังหวะอย่างงี้ป่ะเก่งอย่างงี้ป่ะโอเคได้ได้มาน้องมามาเตะให้หมดเลยมาเตะให้หมดเลยพร้อมๆเนี่ยไม่ได้กินข้าวนะมวยไม่ได้กินข้าวหลังๆมาดีดิตัวใหญ่เลยเฮ้ยแกกูไม่อยากพูดด้วยละไอ้พี่มึงไหนวะเพื่อนมามึงเป็นคนไทยปะเอาดีๆเป็นคนไทยไหมไทยลองดูสามชาติยอมสามแข้งสามแข้งที่ดาวเต็มฟ้าฉันจินตนาการเป็นหน้าเธอเดี๋ยวแป๊บนึงน้องไหวเปล่าอยากเป็นลูกพี่เขาไหวเปล่าแค่นี้ตุยบ้าตุยบ้าเตะข้างหน้าทำไมเจ็บข้างหลังอ่ะตุ๋ยปะเดี๋ยวดูข้างหลังดิโอ้แดงเถือกข้าวหรือว่าเพื่อนคุณชื่ออะไรนะคะคุณชื่ออะไรนะผมเมื่อกี้กูเปิดคลิปกูบอกกูชื่ออะไรนะกูจำไม่ได้ละเบิร์ดเพชรชัยอยากเป็นอยู่ไหมลูกพี่เขาของไปแล้วพี่แค่ยกได้นิดเฉยวันนี้นะพี่พี่วันครับกดในที่วันนี้เยอะครับพี่ครับไปแล้ว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 อันนี้คุณไม่รู้หรอว่าผมค่ายไหนเว้ยอยู่ค่ายนี้เว้ยผมเป็นเจ้าของค่ายเว้ยคุณทำอะไรผมไม่ได้เว้ยชื่อค่ายอะไรคะค่ายอะไรวะค่ายอะไรวะสี่รอบแล้วคุณรู้จักแต่เสียโบ๊ทคนเดียวในนี้ค่ายไหนยังจำไม่ได้ค่ายไหนยังจำไม่ได้นี่คือค่ายของใครคะค่ายมวยเพชรยินดีเมื่อกี้คือการแสดงอาเตะกูว่าไงผมไม่เตะผมจะไม่ทำร้ายพี่พี่เพชรลองดูได้ลองดูน้ำหนักเขาก่อนน้ำหนักผมอ่ะมือไปอย่างนี้เดี๋ยวไปโดนแขนค่ะมันได้กล้องไม่เห็นกล้องไม่เห็นจังหวะมึงอ่ะมึงไปอยู่อ๋อไม่ได้ทำอ่ะกล้องเห็นป่ะอ๋อโอเคลองดูแดงอะไรสั่งอย่าเพิ่งเคอร์สั่งอย่าเพิ่งเลยรู้ว่านักมวยเขาไม่รังแกคนหรอกอันนี้ผมจะบอกนะผมไม่ได้ใช้หน้าแข้งเตะนะต้องบอกก่อนนะครับอันนี้แค่เสียงดังๆคือปลายเท้าผมต้องบอกก่อนนะทุกคนในนี้นะผ
ผมสงสารนักมวยมากเลยนะดูไปเท้าดิไปเท้าแดงนะครับหลังผมไม่แดงนะครับแต่ไปเท้ามันแดงนะเล็บหลุดครับพูดบ่อยจังมั้ยใช่แดงมากเลยนะมาดิมาดิคงกันหนักอ่ะคงกันหนักคงกันหนักโอ้ยโบไปดิน้องไอ้น้องบ่าวโบไปน้องต่อยต่อยท้องด้วยต่อยท้องด้วยมีคนเขาอยากคุยด้วยอ่ะใครอยากคุยด้วยใส่ตัวป่ะใส่ตัวใส่เลื่อนหมดแล้วใส่เลื่อนหมดแล้วเยอะแค่หมัดเดียวเนี่ยไม่แข็งเป็นนักมวยดูนะครับโอ้ยต่อยสูงไปตั้มๆตรงนี้เนี่ยตั้มๆเป็นนักมวยคือเหลือบได้วะใส่จิ้มหูบ่เอาอีกต่อยผมไหนใส่ร่มใส่ร่มดูวะใส่ร่มดูวะไปเลยครับไม่มีซิกแพคเกียร์อะไรเลยอย่ากันอย่ากันไปมึงไม่สงสารพี่มึงหรอสงสารทำไมอ่ะไม่มีเหี้ยอะไรเลยดูลายตัวแบบนี้มาสั่นมามันถือวิสาสะอย่างนี้ไม่ได้เขาซ้อมกันมายืนเล่นโทรศัพท์มันก็ไม่ได้เป็นตัวอย่างให้ที่ดีของนักมวยอันนี้คือผมเนี่ยดูรายการให้นักมวยผมอยู่ว่านักมวยผมต่อยไปไหนไม่อ้างดิไม่อ้างดิไม่ได้อ้างไอ้จังจังมาเคลียร์คนไหนดิจังทำไมมาเคลียร์คนไหนดิถามอะไรเขาเขาเมียนเพิ่นยืนเล่นโทรศัพท์เขาเช็ครายการนักมวยเขาเช็ครายการแล้วเขามาเขียนไม่นะกระดาษเขียนอะไรเขาเขียนว่าต่อยไปไหนเขาเช็คอยู่อันนั้นกระดานอะไรกระดานรายชื่อนักมวยแล้วต่อยวันไหนไม่ก็คุยไม่เฉยดิอย่าดึงดิเอาออกห่างเสาเรียกเผื่อเซเป็นชนเสาหักจะแปลงอีกเท่าไหร่ยืนยันได้ว่านักมวยเขาไม่เอาวิชาแก้ A few inches later ของใครเฮ้ยได้ไอ้สัตว์เดี๋ยวดอกท้ายเนี่ยสอนไม่เวิร์กไล่ออกไล่กลับไปที่เดิมถ้าชอบยังไงก็คอมเมนต์ด้วยนะครับตลกขำๆนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับคลิปเพชรดำแบบแกงนะครับจะมาอีกไหมก็ฝากติดตามด้วยนะครับ